สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่เอพิโซดที่22ของฝรั่งติ้งชาแนลกันอีกครั้งนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมีบทความแปลมาฝากกันโดยเป็นบทความของคุณจอห์นเดอร์เดนคอลัมนิสต์ฝรั่งชื่อดังที่เราต่างก็รู้จักกันดีในฐานะกูรูลูกหนังของวงการฟุตบอลเอเชียที่ล่าสุดเขาเนี่ยได้ออกมาเขียนบทความแสดงความคิดเห็นถึงอนาคตของซิโก้ภายหลังจากที่เขาได้ตัดสินใจลาออกจากการคุมทีมการท่าเรือ FC ทั้งที่เพิ่งคุมทีมมาได้เพียง3เดือนเท่านั้นซึ่งมุมมองของฝรั่งต่างชาติอย่างมิสเตอร์จอห์นเดอร์เดนต่อประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นในบทความนี้ของเขากันดูเลยดีกว่าครับโดยคุณจอห์นเดอร์เดนได้เริ่มต้นบทความนี้ของเขาว่าย้อนไปเมื่อ9เดือนก่อนเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเป็นโค้ชที่โด่งดังที่สุดในอาเซียนเมื่อเขาสามารถพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup เป็นสมัยที่2ติดต่อกันได้สำเร็จที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในกรุงเทพมหานครสังเวียนแข่งแห่งเดียวกันกับที่เขาโชคไม่ดีที่ไม่สามารถพาทัพช้างศึกของเขาเอาชนะทีมชาติออสเตรเลียได้ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมาถึงตอนนี้เขาได้ลาออกจากงานเป็นครั้งที่2แล้วในรอบ6เดือนและชื่อเสียงที่เขาสั่งสมมากับการเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมที่สุดในภูมิภาคอาเซียนมันกำลังถูกคุกคามผมเชื่อว่าคุณคงไม่จำเป็นต้องคิดให้เสียเวลาก็คงพอจะได้รู้ว่าการตัดสินใจของเขาในการก้าวเข้าไปรับตำแหน่งกุนซือของการท่าเรือ FC เนี่ยมันไม่ต่างอะไรเลยจากการเล่นเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงเพราะซิโก้ได้เลือกเข้าไปคุมทีมระดับกลางตารางที่มีประวัติลุ่มๆดอนๆขึ้นๆลงๆระหว่างลีกสูงสุดกับลีกรองและที่สำคัญมันมีน้อยครั้งมากที่กุนซือของการท่าเรือ FC สักคนจะอยู่รอดในการคุมทีมได้เกิน1ปีและสำหรับโค้ชคนหนึ่งที่น่าจะมีงานดีๆทั้งในไทยและในภูมิภาคอาเซียนให้เขาได้ใช้เวลานั่งเลือกนั่งพิจารณาอย่างมากมายการตัดสินใจก้าวขึ้นไปคุมทีมสิงห์เจ้าท่ามันก็เปรียบได้ดั่งกุนซือระดับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอัมลาบาเยิร์นและไปเลือกซบทีมอย่างคริสตันพาเลซแต่ก็แน่นอนล่ะครับว่ามันย่อมเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าผลงานการคุมทีมของกุนซือระดับเขาในฟุตบอลระดับนี้จะเป็นอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันผมอดที่จะรู้สึกไม่ได้ว่ามันก็น่าจะมีงานมากมายที่อยู่ในระดับที่สูงกว่านี้ที่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับเขาและในท้ายที่สุดมันก็ใช้เวลาเพียง3เดือนสำหรับเวลาของโค้ชซิโก้ในถิ่นคลองเตยกับชัยชนะเพียงแค่1ครั้งจาก10เกมอันเป็นชัยชนะนัดเดียวที่มีเหนือทีมที่ดิ้นรนหนีตกชั้นอย่างไทยฮอนด้าลาดกระบังซึ่งก็แน่นอนว่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจลาออกมันก็มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับอนาคตของเขาดังเช่นทุกครั้งแต่ในกรณีแบบนี้ซิโก้เองก็เคยแสดงให้เห็นมาแล้วว่าเขาพร้อมจะเป็นฝ่ายยอมเดินจากไปถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันดูไม่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นและถึงแม้ว่าเขาจะเป็นฮีโร่ที่พาทีมชาติไทยก้าวไปถึงรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2002เขาก็ได้ตัดสินใจลาออกในเดือนมีนาคมหลังจากได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากคุณสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแสดงความอับอายต่อความพ่ายแพ้ของทีมชาติไทยอย่างยับเยินที่มีต่อทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติซาอุดิอาระเบียแต่อย่างไรก็ตามมันก็พอจะมีช่วงเวลาที่ดีอยู่บ้างในช่วงเวลาสั้นๆของเขาที่การท่าเรือ FCอันมาจากผลงานในเกมที่พบกับทีมระดับหัวตารางอย่างบุรีรัมย์และแบงคอกยูไนเต็ดอันเป็นผลงานที่ดีพอจนทำให้ทุกคนคิดไปได้ว่าถ้าได้ลองให้เวลากับเขาอีกสักหน่อยและได้ทุ่มเงินลงไปในตลาดซื้อขายนักเตะอีกสักนิดเราก็น่าจะได้เห็นผลงานที่ก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งจากทีมของเขาแต่ทว่ามันน่าเสียดายที่ณตอนนี้เราคงจะไม่มีโอกาสได้รู้กันเสียแล้วครับว่าถ้าเขาได้รับโอกาสเหล่านั้นแล้วผลงานของเขามันจะออกมาเป็นเช่นไรซึ่งสำหรับซิโก้แล้วมันคงมีสิ่งที่เขาต้องขบคิดมากมายในตอนนี้แต่อย่างน้อยผมคิดว่ามันก็ยังมีบางอย่างที่ยังพอจะถือเป็นแง่บวกอยู่บ้างนั่นก็คือเวลาที่ท่าเรือของซิโก้นั้นมันสั้นมากสั้นจนใครๆสามารถลืมเลือนผลงานเหล่านี้ไปได้ง่ายๆถ้าหากว่าเขาสามารถทำผลงานได้ดีในงานถัดไปของเขาท
ั้งนี้ก็เพราะว่าเขายังคงมีเครดิตจากผลงานที่เขาสั่งสมมาจากการคุมทีมชาติไทยซึ่งถ้ามันจะสะดุดด้วยความล้มเหลวสักเล็กน้อยก่อนที่จะตามมาด้วยความสำเร็จทุกๆอย่างสำหรับเขามันก็จะกลับกลายมาเป็นไปด้วยดีได้อีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลงานที่สโมสรย่านคลองเตยมันไม่สามารถไปบ่งบอกถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวในอาชีพโค้ชของเขาในอนาคตแต่ทว่ามันก็ได้เพิ่มความน่ากังวลใจในสถิติการคุมทีมของเขาในระดับสโมสรเพราะว่าสถิติการคุมทีมของเขาในลีกไทยกับทีมอย่างชลบุรีจุฬาบางกอกและทีมในลีกเวียดนามอย่างฮองอันยาลายมันยังไม่มีความสม่ำเสมอและน่าประทับใจเพียงพอเหมือนดังช่วงเวลาที่เขาเคยคุมบังเหียนของทัพช้างศึกทีมชาติไทยซึ่งมันคงเป็นอะไรที่ไม่ต้องพูดกันให้มากความก็พอจะรู้กันได้ว่างานต่อไปของเขามันเป็นอะไรที่สำคัญอย่างมหาศาลการตบปากรับคำไปคุมทีมการท่าเรือมันอาจจะเป็นความผิดพลาดแต่โค้ชระดับเขาไม่สามารถมีที่ว่างมากพอให้ทำพลาดแบบนั้นได้อีกแล้วดังนั้นการตัดสินใจย้ายกลับไปสู่เวทีในระดับทีมชาติจึงน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดสำหรับเขาและแน่นอนว่าณปัจจุบันนี้เวียดนามก็เป็นทางเลือกหนึ่งเป็นประเทศที่หัวใจของเขามีความใกล้ชิดเรื่องฟุตบอลด้วยแต่ที่มันสำคัญไปกว่านั้นก็คือเวียดนามกำลังเฟ้นหากุนซือคนใหม่เพื่อมาแทนที่โค้ชหูถังที่ลาออกไปเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งคุณคิดว่ามันจะมีทางไหนอีกล่ะที่เขาจะได้โชว์วงการฟุตบอลไทยว่าเขายังเป็นหนึ่งในยอดโค้ชในภูมิภาคนี้และมีความสามารถพาทีมอันดับ2ในภูมิภาคก้าวไปเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนได้แต่ถ้าหากเขายังมีความต้องการที่จะคุมทีมในระดับสโมสรอยู่เขาก็คงจะต้องรอจนจบซีซั่นนี้เพื่อรอดูว่ามีตำแหน่งว่างที่ไหนบ้างที่มันน่าจะเหมาะสมที่สุดสำหรับเขาซึ่งในระดับสโมสรนั้นมันก็น่าจะมีงานใหญ่ๆมากมายในภูมิภาคอาเซียนให้เขาได้เลือกโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสเอาแต่งานในประเทศไทยแต่ทางเลือกที่สำคัญที่สุดก็คือเขาจำเป็นต้องเลือกงานที่ให้เขาได้ทั้งเวลาและอิสระภาพในการควบคุมทีมซึ่งณปัจจุบันซิโก้ก็ยังคงเป็นกุนซือชั้นนำคนหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนแต่ทว่าถ้าเขาตัดสินใจผิดด้วยการก้าวพลาดอีกเพียงหนึ่งครั้งชื่อเสียงของเขาก็ย่อมที่จะต้องตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างไม่ต้องสงสัยโดยนักเตะระดับตำนานผู้นี้จำเป็นต้องเดินไปในทางที่ถูกต้องแล้วในก้าวต่อไปเพื่อที่เขาจะยังสามารถเดินไปสู่จุดสูงสุดในการเป็นโค้ชอันเป็นระดับเดียวกันกับที่เขาเคยก้าวขึ้นไปถึงในฐานะของการเป็นนักเตะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการแปลบทความของมิสเตอร์จอห์นเดอร์เดนกับมุมมองของเขาต่ออนาคตของกุนซือซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองที่พวกเราคงต้องรอดูกันต่อไปครับว่าก้าวต่อไปที่สำคัญมากๆสำหรับโค้ชอย่างเขามันจะมาถึงอีกครั้งเมื่อไหร่ซึ่งผมในฐานะของแฟนฟุตบอลชาวไทยคนหนึ่งเนี่ยก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับโค้ชซิโก้และก็ทีมงานในฐานะกลุ่มคนที่เคยได้นำพาความสุขมากมายมาให้แฟนฟุตบอลชาวไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาให้กลับมาประสบความสำเร็จในการรับงานในครั้งต่อไปไม่ว่างานนั้นจะเป็นการคุมทีมในระดับทีมชาติหรือในระดับทีมสโมสรก็ตามสำหรับในวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนประการใดผมก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ